พี่ก็ยังไม่รู้สึกตัวครับยังไม่รู้สึกตัวยังอยู่ห้องพิเศษยังอยู่โรงพยาบาลเนี่ยครับเที่ยวไปเที่ยวมากันอยู่อย่างเงี้ยครับหลานก็เรียนหนังสือไปเยี่ยมแม่บ้างอะไรบ้างวาคินคิดถึงคุณแม่ไหมครับคิดถึงวาคินถามถึงคุณแม่ตลอดไหมไม่ค่อยนานจะถามทีแต่เขาจะรู้ว่าตอนไหนที่ควรจะพูดหรือไม่พูดอะไรเงี้ยเขาจะแบบสังเกตรอบข้างอะไรเงี้ยถึงเวลาเขาสุดๆขึ้นมาเขาก็จะพูดว่าแบบว่าคิดถึงแม่พอเขาบอกว่าคิดถึงแม่เราใจหัวอกเราเป็นไงมันรู้สึกทั้งย่าแต่ทั้งยายอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบว่ามันจุกมันจุกเพราะว่าด้วยความที่มันเด็กมากอ่ะเขาเด็กมากสุขเสาร์อาทิตย์ก็จะมาหาแม่อะไรเงี้ยครับก็มาหอมแม่แล้วแม่ตื่นแล้วที่อะไรเงี้ยก็เลยถามแม่ว่าไงเขาไปเยี่ยมแม่มาล่าสุดนี้ก็ถามแม่ไม่ตื่นเลยไม่ตื่นนาทีเป็นไงบ้างครับได้ไปเยี่ยมคุณแม่เป็นไงบ้างครับแม่ไงแม่หลับแม่หลับว่าคิดอยากบอกเลยคุณแม่บ้างครับคิดถึงคิดถึงมากค่าใช้จ่ายแล้วคนเป็นห่วงว่าแบบมันจะเกินวงเงินแล้วมันจะไงต่อไปตอนนี้มันก็ยังอยู่ในวงเงินนะครับแต่ว่าอีกสักพักนึงอ่ะมันก็คงจะถึงอ่ะคงจะถึงคราวนี้เราก็ต้องวางแผนกันดีๆแล้วล่ะว่าจะต้องยังไงตอนนี้ก็รับงานเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไปแล้วก็ในส่วนของประกันเนี่ยก็ต้องดูว่าก็จะต่อให้เราไหมอย่างที่เขาบอกไว้อะไรเงี้ยครับร่วมกันปันน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมครับกับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายนะครับที่ประสบภัยแล้วตอนนี้น้ำเริ่มลดแล้วล่ะแต่ว่าต้องมีการฟื้นฟูอีกเยอะพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาร่วมกับลูกทุ่งมหานครนะครับได้มาเพื่อให้แฟนๆให้คนทั่วไปมาร่วมกันบริจาคนะครับช่วยเหลือพี่น้องของเราครับพี่กู้รู้สึกไงบ้างเห็นข่าวแบบบางคนถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเลยโอ้โหมันดูน่ากลัวมากน้ำแบบว่ามาแรงมากแล้วก็เร็วมากนะครับก็หลายๆคนก็แบบเก็บหอมรอมริบมาทุกอย่างแบบอันตรธานหายไปหมดเลยเงี้ยแล้วก็สูญเสียทั้งทรัพย์สินบางทีสูญเสียชีวิตด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงต้องช่วยกันนะครับให้กำลังใจพี่กู้ให้กำลังใจครับผมก็ขอให้กำลังใจพี่น้องชาวเชียงรายนะครับทุกท่านขอให้มีกำลังใจที่ดีนะครับพวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่จะให้กำลังใจกับทุกคนนะครับให้กลับมาตั้งต้นใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับสู้ๆนะครับเอานี่เอามาร้องเพลงคุณหลาน ใช่ครับอาหลานด้วยวาคินครับวาคินเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นตื่นเต้นวันนี้น้องเป็นอะไรครับก็ไม่อะไรลูกระนาดลูกระนาดครับเป็นเพลงของลุงที่เคยร้องไว้นานแล้วนะครับก็เลยแบบวันนี้เพิ่งมาออกงานที่ดูเป็นทางการครั้งแรกมั้งคิดว่าตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมลูกร้องได้ปะร้องได้ใช่ร้องได้ใช่วันนี้ลูกห่างถึงนี่ฮะน้องวีตอนนี้เป็นยังไงน้องวีก็ยังไม่รู้สึกตัวครับยังไม่รู้สึกตัวยังอยู่ห้องพิเศษยังอยู่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับเที่ยวไปเที่ยวมากันอยู่อย่างเงี้ยครับหลานก็เรียนหนังสือไปเยี่ยมแม่บ้างอะไรบ้างครับว่าคินคิดถึงคุณแม่ไหมครับคิดถึงถึงแม่เขามางานครั้งล่าสุดสุดท้ายที่มาก็คือมางานที่นี่มาขึ้นร้องเพลงที่นี่เมื่อตอนสิ้นปีที่แล้วประมาณวันที่24ธันวาที่มาที่นี่นะครับแล้วก็เนี่ยวันนี้เลยเอาหลานชายมาก็ไปน้ำท่วมก็แบบอยากมาร้องเพลงก็พามาได้ไปไงบ้างได้ไปเยี่ยมคุณแม่ทุกวันไหมครับได้ได้ไปครับตื่นเต้นไม่เคยเจอไหมฮะเออจะเจอไหมร้องเพลงครับไปไงบ้างพอไปเยี่ยมน้องทุกวันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับในครอบครัวครับแล้วก็ยังน้องก็ยังอยู่กับเราเนาะยังอยู่กับเราก็ยังพยายามแบบตรงไหนที่
ที่มันยังพอทำได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามทำพยายามแบบมันจะมีปฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างเราเองเป็นห่วงหรือสงสารหลานในขนาดไหนก็เอาว่าหลานคนเดียวที่แบบที่เรารักมากกันเนาะแล้วก็ได้อย่างใจเลยคือเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกในเรื่องเวลาออกไปเล่นลิเกหน้าเวทีอะไรเงี้ยอยู่ปกติก็จะเด็กธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาเป็นเหมือนเขาเป็นยอดดวงใจของวิอยู่แล้วเขารักเขามากวากินถามถึงคุณแม่ตลอดไหมไม่ค่อยนานจะถามทีแต่เขาจะรู้ว่าตอนไหนที่ควรจะพูดหรือไม่พูดอะไรเงี้ยเขาจะแบบสังเกตรอบข้างอะไรเงี้ยถึงเวลาเขาสุดๆขึ้นมาเขาก็จะพูดว่าแบบว่าคิดถึงแม่พอเขาบอกว่าคิดถึงแม่เราใจหัวอกเราเป็นไงมันรู้สึกทั้งยากแต่ทั้งยายอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกแบบว่ามันจุกมันจุกเพราะว่าด้วยความที่มันเด็กมากอ่ะเขาเด็กมากเขาก็อยากได้รับความอบอุ่นจากแม่เขาแบบไปกอดไปหอมแม่ตลอดก็ไปเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมาหาแม่อะไรเงี้ยครับก็มาหอมแม่แล้วแม่ตื่นแล้วที่อะไรเงี้ยก็เลยถามแม่ว่าไงเขาไปเยี่ยมแม่มาล่าสุดนี้ก็ถามแม่ไม่ตื่นเลยไม่ตื่นแล้วทีเป็นไงบ้างครับได้ไปเยี่ยมคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับแม่ไงแม่หลับอยู่เนาะไม่ตื่นนาทีนะให้ย้ายคุณแม่ตื่นขึ้นมาย้ายแม่ตื่นนะไอ้คุ้มทองทองยังพอหลานพูดมันบั่นทอนเราไหมมันก็เนาะนิดนึงแหละเพราะว่าด้วยความที่มันเรากับน้องเราก็ใกล้ชิดกันมากอยู่แล้วถึงเวลาเนี้ยมีหลานขึ้นมาที่แบบหลานที่ก็ยังเห็นความเจริญเติบโตของเขาอะแล้วก็เราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมาเป็นไปทุกอย่างว่าเขาผูกพันกับแม่เขารักแม่เขามากแล้วก็เนี่ยมันก็เลยห่างขาดหายอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายแหละคนเป็นห่วงว่าแบบมันจะเกินวงเงินแล้วมันจะไงต่อไปตอนนี้มันก็ยังอยู่ในวงเงินนะครับแต่ว่าอีกสักพักนึงอะมันก็คงจะถึงอะคงจะถึงคราวนี้เราก็ต้องวางแผนกันดีๆแล้วล่ะว่าจะต้องยังไงตอนนี้ก็รับงานเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องซัพพอร์ตในเรื่องค่าใช้จ่ายต่อไปแล้วก็ในส่วนของในส่วนประกันเนี่ยก็ต้องดูว่าก็จะต่อให้เราไหมอย่างที่เขาบอกไว้อะไรเงี้ยครับตอนนี้คือเรียกว่ามีงานอะไรเอาทุกอย่างใช่งานลิเกก็ยังรับอยู่ปกติคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยยังรับอยู่จริงๆมันหนักหรือเหนื่อยพี่นี่เพราะว่าหัวหน้าครอบครัวทุกอย่างตอนนี้ก็หนักอยู่นะครับเพราะว่าปกติเราจะมีน้องช่วยเหลือคอยแบบเป็นอุปเป็นคอยเป็นกำลังใจคอยช่วยกันทำงานอยู่ตอนนี้ขาดไปก็ยังแบบเคว้งเคว้งอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังมีคนรอบข้างที่ช่วยกันแอนน้องมาช่วยดูแลเรื่องการทำงานกันแทนที่อะไรเงี้ยมันท้อไหมพี่ท้อไม่ได้ยังไงก็ต้องสู้เราก็ต้องเห็นเนี่ยหลานต้องเติบโตขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยเราก็มองถึงอนาคตเขาว่าต่อไปเขาก็ต้องมีอนาคตต่อไปด้วยเหมือนกันเต็มที่แหละเต็มที่ครับเต็มที่ทำทุกอย่างให้เต็มที่ว่าคิดอยากบอกเลยคุณแม่บ้างครับคิดถึงแม่ไหมคิดถึงถึงมาไหมเนี่ยคิดถึงมาไหมคิดถึงมากติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertain ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ